11พฤษภาคม2567เป็นวันปรีดีพนมยงค์และปีนี้พิเศษมากเพราะเป็นวันสำคัญเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายในวาระของสวชุดพิเศษที่มาจากการแต่งตั้งของคสช.นะครับและจะเป็นวันสุดท้ายก่อนเริ่มศักราชใหม่เข้าสู่ยุคของการสรรหาสวชุดต่อไปนะครับในวันที่11ปีนี้จึงมีกิจกรรมปรีดีทอล์กนะครับที่หอประชุมศรีบูรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นเราจะคุยกันเยอะหน่อยเรื่องสวกับประชาธิปไตยของไทยทั้งสวชุดที่แล้วทำอะไรมาบ้างสร้างอะไรไว้กับประเทศและสวชุดต่อไปจะมาได้ยังไงนอกจากงานทอล์กแล้วอยากเชิญชวนทุกท่านที่กำลังสนใจกำลังจะตัดสินใจหรือตัดสินใจไปแล้วว่าจะลงสมัครเป็นสวชุดต่อไปหรือเปล่ามาพบกันนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าคลินิกสวนะครับก็จะให้คำปรึกษาตอบทุกคำถามสำหรับคนที่กำลังคิดว่าตัวเองจะลงสมัครดีไหมมีคุณสมบัติพอไหมหรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะสมัครกลุ่มไหนสมัครอำเภอไหนมาคุยกันนะครับหรือถ้าท่านตัดสินใจได้แล้วว่าจะลงสมัครแน่ๆเรามาหาพื้นที่ในการประกาศตัวกันก่อนลงสู่สนามในการคัดเลือกสวชุดต่อไปนะครับ